ดูกันที่ภารกิจและความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ค่ำคืนนี้เวลา 23:00 นกว่าก็จะเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 24-30 กันยายนนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่70ระหว่างวันที่24-30กันยายนนี้ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีผู้นำจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ193ประเทศเข้าร่วมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมประชุมภารกิจสำคัญคือการประชุมสหประชาชาติระดับผู้นำว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติเป็นการประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังปี2015โดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมผู้นำในกรอบสหประชาชาติหัวข้อการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาที่ยั่งยืนในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะรับรางวัลที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU มอบให้ในฐานะเป็นผู้นำที่ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมเวที UN ครั้งนี้ถือเป็นที่น่าจับตามองจากทุกฝ่ายเนื่องจากเป็นเวที UN ครั้งแรกของพลเอกประยุทธ์ท่ามกลางคำถามมากมายที่หลายประเทศและสื่อต่างประเทศน่าจะต้องการซักถามโดยเฉพาะการรัฐประหารในประเทศไทยและโรดแมปการแก้ปัญหาชาติเพื่อคืนอำนาจสู่ประชาชนผ่านการเลือกตั้งทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันที่23กันยายนในเวลา 23:50 นาทีโดยจะถึงสหรัฐอเมริกาในช่วงบ่ายของวันที่24กันยายนโดยนายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางกลับในวันที่30กันยายนและจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในช่วงค่ำวันที่1ตุลาคม2558